ชื่อยี่สุกเนี่ยจ้าจ้าชื่อเนี่ยระเบิดทั่วไปนี่ครับถ้ามีรูแบบนี้คือซ้อมคว้างแต่เราจะต้องดูข้างในอีกทีนึงนะครับต้องดูข้างในมันเป็นภาษาเกาหลีเลยเนาะใช่ครับหนูไม่ดันอะไรลงจดไว้นึงจะเป็น K412 นะครับ K412 เป็นระเบิดคว้าง K412 ภาษาเกาหลีครับแต่ว่าจุดสังเกตคือลักษณะนี้นะครับมันมีรูแบบนี้ก็น่าจะเป็นระเบิดซ้อมคว้างนะครับคือเป็นระเบิดซ้อมคว้างไม่ใช่ระเบิดสังหารบุคคลนะฮะแต่ว่ารูปแบบของเขาเนี่ยเขาจะทำมาเหมือนสังหารบุคคลไม่อันตรายไม่สังหารบุคคลยิงถึงระเบิดปั๊บมันก็เป็นเสียงมันควันออกมาอย่างเดียวครับเขาเรียกว่าระเบิดซ้อมคว้างครับแค่ตัวที่เสีย